เปลี่ยนลุคอะไรเปลี่ยนลุคอ่ะใช่บางคนก็ถามว่าไว้คราวอะไรแบบนี้ก็ลองไว้ดูครับผมใช่เพราะว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่ายังไม่กล้าโกนทิ้งทั้งหมดแต่คือเคยไว้คราวไว้ตรงนี้มาแบบหลายปีมากแล้วร่วม10ปีแล้วครับแต่ใช่ก็เลยลองไว้ข้างๆเพิ่มดูอะไรอย่างเงี้ยว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแต่เป็นยังไงคะพอมันก็ดูเปลี่ยนลุคดูโตขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ฮะใช่แล้วคุณภรรยาคือบางคนชอบก็คือชอบเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยคือมันอยู่ก้ำกึ่งเพราะว่ามันผมมันแบบพอไว้แล้วบางคนเขาบอกว่ามันดูไม่ค่อยใช่ทอมเนี่ยมันดูยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับนึกว่าไว้ข่าวนึกว่าจะมีข่าวดีเออคุณก็คิดว่าอ๋อจะมีข่าวโอ้ก็ไม่ขนาดนั้นครับยังไม่มีครับภรรยาว่ายังไงคะแบบมาเปลี่ยนลุคไว้หน่อยเขาบอกว่าโอเคครับก็โอเคแต่ว่าไม่ชอบให้เข้าใกล้เพราะว่ามันคันเดี๋ยวก็คือห้ามโดนห้ามโดนใช่ใช่ใช่แบบเข้าไปอย่างเงี้ยจะคันกันจะมามีปัญหาในระดับหนึ่งก็ไม่ขนาดนั้นครับผมที่ขออนุญาตถามที่มันผ่านมาในดราม่าที่มันผ่านมาดราม่าที่ผ่านมายังมีดราม่าอีกเหรอในเฟซบุ๊กอ่ะที่ผมเคยที่เคยอ๋อครับใช่ครับกับอดีตนั่นแหละตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงเอาเท่าที่ทำตอบได้อ่ะคือจริงๆแล้วผมว่าผมอธิบายไปหมดแล้วตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของผมเองไม่ว่าจะเป็นบน Twitter หรือว่าจะเป็นบน Facebook Fanpage ของผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใครที่ติดตามอ่ะแล้วอ่านตามไทม์ไลน์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ถ้าจะให้พูดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วผมเองทำใจได้แล้วแล้วผมเองพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านไปแล้วพี่ๆทั้ง2คนมีเค้าเรียกว่าอะไรมีผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่อยๆอย่างของผมเองก็กำลังพยายามทำงานของผมเองอยู่ซึ่งทุกคนอ่ะมันกำลังเข้าที่อยู่บนแทร็กของตัวเองที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่จะมาต้องมานั่งแบบว่าพูดถึงว่าเรื่องดีเทลหยิบย่อยเป็นยังไงอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะเหมาะสมแล้วตัวผมเองหรือตัวพี่เขาเองอ่ะผมว่ามันหมดความรู้สึกที่จะมาแบบว่าแบบเฮ้ยเคืองกันไหมหรืออะไรยังไงตอนหมายพอเหมือนผมเชื่อว่าคนเราพอถอยออกมามันเริ่มจะเห็นปัญหาเริ่มเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นมากกว่ากับการที่บางทีเราอาจจะอยู่ใกล้ๆกันทำงานด้วยกันใกล้ๆตลอดเวลามีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามในสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องต่างบางทีนะตอนนั้นเราอาจจะแยกแยะกันไม่ได้แต่พอเป็นแบบนี้มันไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวโชว์ที่ Season of Love Song อย่างเงี้ยก็คือผมก็เองก็มีเล่นพี่เองก็มีเล่นก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเพลงอะไรก็ไม่มีปัญหาเราคุยกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวใครจะใช้เพลงไหนซองลิสต์เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยแปลว่าตอนนั้นอธิบายช้าไปไหมครับอะไรนะครับผมมาอธิบายช้าเพราะว่าคนตอบผมเข้าใจเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าผมอยากลองปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่าผมไม่คิดว่าเรื่องของผมมันจะต้องถูกออกมาพูดเวลาที่ผมเสียใจแล้วผมต้องออกมารีบออกมาระบายว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าสถานการณ์มันจะยิ่งไปกันใหญ่จริงๆแล้วมันอาจถ้าไม่ได้มีคนสนใจไม่ได้มีคนถามถึงก็อาจจะเงียบไปเฉยๆก็ได้ถูกไหมฮะแต่การที่แบบว่าที่เราต้องการให้คนข้างนอกรู้เยอะอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมีวิจารณญาณต่างกันบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ากูว่าเป็นอย่างนี้กูว่าเป็นแบบนี้แน่เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องสนุกของคนอื่นนะไม่ใช่มันเป็นสนุกคิดอ่ะคิดไปเรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงวะหรืออะไรอย่างงี้เราจะออกมาพูดได้มากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรแต่ผมก็คิดว่าณวันนั้นอ่ะผมเองอ่ะพูดโดยไม่ได้ใช้อารมณ์แหละมันผ่านมานานแล้วถ้าผมพูดตอนนั้นมันคือเป็นอารมณ์เราเอาอารมณ์มาพูดถูกมั้ยแต่คือการที่เรามาพูดข้างหลังเราใจเย็นแล้วไม่มีอะไรแล้วที่บอกคือจะได้เคลียร์จบเรารู้สึกแค่นี้เองแต่มันเหมือนว่าคนตอนนั้นคนก็วิจารณ์เราค่อนข้างเยอะใช่คือคนเหมือนแบบว่ารู้สึกยังไงว่าเราก็อยากโจมตีตอนนั้นเยอะมากเหมือนกันก่อนที่จะออกมาพูดใช่ไหมฮะใช่แล้วก่อนในช่วงนั้นที่แบบว่าคนก็วิจารณ์ในแง่ลบไปเรื่อยๆของเขาใช่มันเข้าใจยังไงบ้างเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติถ้าใจพูดผมว่าผมก็แย่นะผมก็รู้สึกแย่ที่บางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวหรือบางคนอาจจะได้ยินมาว่าอย่างไรหรืออะไรแบบนี้ผมก็ยอมรับว่าผมแย่แต่ว่าคือผมได้ภรรยาที่เข้าใจหรือว่าผมมีเพื่อนที่เข้าใจผมคือถ้าผมคือผมเป็นคนแคร์คนทั้งโลกนะจะบอกมันหลายคนบอกว่าไม่ต้องไปแคร์คนทั้งโลกหรอกมันทำไม่ได้แค่ผมเห็นคอมเมนต์อันนึงที่มันไม่ดีแล้วเราไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงผมก็แย่แล้วนะแต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่คนที่อยู่รอบข้างเราเขาให้กำลังใจเราตอนนั้นเราทนได้ยังไงกับสิ่งที่คนวิจารณ์เรา
ครียดมาโดยที่เราสึกว่าเราอยากจะพูดแต่ในช่วงเวลานั้นเราความที่เขาไม่เข้าใจไม่รู้ความจริงอะไรเงี้ยแต่เขาวิจารณ์เราหนักมากในตอนนั้นนะเสียใจมากครับผมก็ยอมรับว่าผมเป็นภาวะนั้นแต่ว่าผ่านมาได้คือคนข้างเข้าใจจริงๆคนข้างเข้าใจจริงๆฟังผมในเรื่องเดิมๆเสียใจเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ไม่สบายใจเวลาขึ้นไปบนเวทีอ่ะมันมีความไม่สบายใจว่าคนที่เขากำลังดูเราอยู่เขาคิดยังไงมันใช้เวลามากมันใช้เวลามากครับขอโทษนะคะตอนนั้นเราเสียใจแค่ไหนกับการที่แบบวันนึงเรามีคนรักมากแล้วอยู่ๆพอเรื่องมันเกิดขึ้นคือแบบเขาตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ฟังจากที่เราอธิบายมันคงไม่เสียใจอะไรไหมไปมากกว่าการที่วันที่ผมเสียคุณพ่อมากกว่าแต่ว่าอันนั้นมันเสียใจไหมมันเป็นความที่มันไม่เรียกว่าเสียใจผมไม่รู้จะอธิบายคำนั้นว่ายังไงดีมันกลายเป็นไม่มั่นใจอะไรไปเลยมันกลายเป็นไม่มั่นใจอะไรไปเลยครับมันมีคำหนึ่งที่ตอนนั้นที่เป็นคนถึงเราคือผิดหวังในตัวเราใช่ผมเห็นทุกอันเลยเหม็นทุกอันเลยแล้วเราทำยังไงล่ะตรงนี้ก็ร้องไห้มั้งผมว่าร้องไห้คงจะดีขึ้นครับตอนนั้นภรรยาอยู่ข้างๆเขาบอกยังก็ฟังผมร้องไห้ทุกวันจริงเหรอใช่ผมถึงขอบคุณเขามากเพราะว่าเขายอมอยู่กับผมที่ร้องไห้ทุกวันได้ร้องไห้เรื่องเดิมได้แล้ววันนี้เราได้อธิบายทุกคนได้เข้าใจแล้วมันเหมือนปลดล็อกนะก็ปลดล็อกแล้วนะครับนั่นแหละผมว่าที่ผมเป็นเพราะว่าผมไม่ได้พูดมั้งสุดท้ายแล้วใครจะเข้าใจไม่เข้าใจไงก็แล้วแต่ผมได้พูดแล้วที่ผ่านมาผมพยายามจะให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยตัวเองอ่ะแต่บางทีผมก็ไม่มีใครทุกคนไม่พยายามก็ใช่มันแล้วสิทธิ์ของเขาอ่ะตอนนี้คือกับมันทำงานกลับมาเป็นทอมกลับมาเป็นใช่ผมว่าผมดีขึ้นแล้วนะผมว่าผมดีขึ้นแล้วนะแต่มันก็มีแวบๆบ้างแหละเพราะว่ามันครับตอนนี้ถ้าสภาพจิตใจเราคือกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะกลับมาเป็นคอมที่แบบก็ผมตั้งเป้าตัวเองนะว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรผมพยายามจะมีความสุขกับมันผมพยายามผมหลังจากนี้คืออะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมีความสุขมันไม่ได้ตั้งเป้าว่าผมจะทำอะไรแล้วให้มีความสุขแต่อะไรก็ได้ผมจะพยายามมีความสุขกับมันมากกว่าจะได้ใช่ครับไม่งั้นผมก็จะวนตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็มีพี่ครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตู่พี่ว่านพี่ลิปตาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็อยู่กันด้วยกันเป็นแบบเป็นเหมือนครอบครัวเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆอะไรเงี้ยเราคุยเรื่องงานกันคุยเรื่องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโชว์ที่แบบไปแจมกันบ้างแล้วโชว์แบบว่าเป็นโชว์นอนบ้านเพื่อน3คนใช่มีพี่ตู่ไปแปะพี่ว่านมาแปะท่อมไปอะไรอย่างเงี้ยไปแจมกับคนอื่นมากคือมีพี่โอ๊ตเดี๋ยวหน่อยมีพี่โอ๊ตมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราสงสัยใครก่อนดีใช่ครับเราพันเขาหรอนั่นเลยครับพี่แม่ภาพรวมแล้วไม่รู้จะสงสารคอมก่อนสงสารพี่ตู่ก่อนนั่นละสินั่นละสิแต่จะมีเพลงใหม่มีครับก็เดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้ผมตั้งใจจะปล่อยอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ทำงานกับพี่แทนลิปตาครับใช่ก็ได้พี่แทนมาช่วยแล้วก็ได้พี่ไก่สุธีมาคุ้มอัดให้นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมใช่ครับทำเองครับผมก็สนุกดีก็มันทำอะไรให้ผมได้มีอะไรทำแล้วผมจะสบายใจลืมที่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่